เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการทดสอบนะตัวน้ำยาของแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นของเคลมอสอีกอันหนึ่งนะครับเป็นของแบรนด์อื่นนะเปรียบเทียบกันว่าของใครจะดีกว่ากันนะครับอัตราส่วนนะครับที่เราแบ่งเราจะใช้แค่สองฝั่งโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือสภาพผิวเดิมๆก็จะออกซีดๆหน่อยนะเพราะว่าเราทำความสะอาดแล้วแห้งๆนะคอนโซลโอเคเดี๋ยวตอนพ่นเรามาดูกันอีกทีนะครับของเคลมอสเราจะพ่นฝั่งนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับฝั่งของเคลมอสนะพ่นก่อนอันดับแรกพ่นแค่รอบเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบตอนที่มันแห้งแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะรอให้มันเซตตัวนะครับเราจะรอให้มันเซตตัวแต่เดี๋ยวเราจะแกะออกก่อนนะครับเพื่อให้ดูความแตกต่างระหว่างจุดที่พ่นกับไม่ได้พ่นครับเป็นยังไงงานนี้พ่นแล้วไม่เช็ดนะครับ 100%ชัดเจนไหมครับจุดที่พ่นและไม่พ่นอันนี้ทดสอบนะครับหลังจากที่ฝั่งนี้เซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดเทปไว้นะครับแล้วเราจะพ่นอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือนะครับโดยที่จะเป็นน้ำยาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันว่างานของใครนะครับจะดีกว่ากันของเคลมอสเราจะแตกต่างกับของท้องตลาดยังไงนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป เดี๋ยวเราจะเริ่มพ่นนะครับกับน้ำยาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับกับบริเวณนี้ส่วนนี้นะครับที่ปิดไว้ก็คือของเคลมอสนะครับเซตตัวแล้วเรียบร้อยนะเราปิดไว้จุดนี้นะครับเราจะพ่นของน้ำยาตามท้องตลาดทั่วไปกับเนี่ยนะครับกรอบแอร์พวกนี้นะครับเราจะพ่นน้ำยาตัวเดียวกันนะครับก็คือตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่มีขายส่วนจุดนี้นะครับเราปิดไว้เดี๋ยวเราจะพ่นของเคลมอสนะครับเพื่อเปรียบเทียบส่วนบริเวณนี้นะครับที่เราปิดไว้เหมือนกันเนี่ยหลังจากที่เราพ่นตัวนี้เสร็จเราจะลอกเทปออกดูนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับระหว่างจุดที่พ่นกับไม่พ่นนะครับพ่นแค่นี้นะครับรอบแรกจัดให้หนาๆเลยนะครับไม่เช็ดเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะน้ำยานะครับจะเริ่มระเหยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลอกดูว่ามันจะแตกต่างกับจุดที่พ่นแล้วไม่พ่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับอ
ยาเริ่มระเหยหมดแล้วนะครับช่วงพลาสติกนะครับก็ระเหยนะครับสังเกตถึงความแตกต่างไม่แตกต่างเลยเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่มีความแตกต่างเลยเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดอ่ะทีนี้เราจะลอกของฝั่งเคลามอสนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำยาฝั่งนี้นะครับเซตตัวนะครับรู้สึกว่ามันจะระเหยไปทั้งหมดนะครับนี่นะที่เรามาร์กไว้ตรงนี้กับพลาสติกตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาดูกันอีกรอบว่ามันจะมีข้อแตกต่างอะไรหรือไม่นะครับโอเคครับไว้พบกันช่วงหน้าผ่านไปเพียงแค่1นาทีนะครับน้ำยาก็เริ่มแห้งออกทั้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลอกเทปนะครับกับฝั่งนี้ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับพลาสติกยังซิดเหมือนเดิมไม่มีความเข้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับน้ำยาทำท้องตลาดทั่วไปนะกับดูของฝั่งเคลามอสแตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้1คืนพรุ่งนี้เราจะมาเทสน้ำดูนะครับว่าจะเหมือนกับฝั่งของเคลามอสแบบนี้หรือไม่โอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปผ่านไปแล้วนะครับ24ชั่วโมงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแบนตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพลาสติกเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไล่มานะครับจนถึงจุดของเคลามอสนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะมาพิสูจน์นะครับว่ามันจะกันน้ำได้ไหมนะครับเม็ดน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือลักษณะหยดน้ำของเขานะครับมาดูของฝั่งเคลามอสนะครับกลมกว่ายังเห็นได้ชัดเลยนะอ
จากที่เราพ่นแก้นะครับทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองฝั่งนี้นะครับลองเทสดูเห็นชัดไหมครับเม็ดน้ำจะเปลี่ยนไปอารมณ์เม็ดน้ำนะครับจะเปลี่ยนไปลองดูพลาสติกบ้างนะครับสำหรับนะครับคาแคร์ไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้าฝึกอบรมได้นะครับตอนนี้กำลังเปิดรับนะครับพ่นเคลือบภายในนะครับเต็มระบบโดยที่เราไม่ต้องเช็ดนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป